ซาอุดิอาระเบียอย่าหวังเลยครับโอ้โหลิเวอร์พูลปักป้ายไม่ขายบังโมในตลาดหน้าหนาวนี้ครับน่าสนใจอีกแล้วนะครับขอใจแข็งไว้ก่อนไม่อยากจะขายอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ขายโมฮัมเหม็ดซาลาห์ปีกยาแก้ปวดไม่ว่าจะได้ข้อเสนอเท่าไหร่ก็ตามในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้เชื่อว่าเจ้าของทีมลิเวอร์พูลจะปักป้ายไม่ได้มีไว้ขายหน้าสนามแอนฟิลด์นะครับยามที่สโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียพยายามเข้ามาติดต่อขอซื้อบังโมซาร่ารายงานบอกว่ายังมีความสนใจในตัวโมซาร่าอย่างยิ่งจากทีมเงินถุงเงินถังตะวันออกกลางและอยากได้เขาไปร่วมทีมในอนาคตอันใกล้ด้วยแต่ทางลิเวอร์พูลเองก็ไม่มีความต้องการตอบรับข้อเสนอใดๆสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าแม้ว่าตัวนักเตะอาจจะตัดสินใจผลักดันการย้ายทีมก็ตามนะครับเราจะบอกว่าอัลอิตติฮัดเนี่ยเคยพยายามยื่นข้อเสนอกว่า200ล้านปอนด์นะครับขอซื้อโมซาร่าเอาไปร่วมทีมในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังข้อเสนอ150ล้านปอนด์โดนปฏิเสธไปเราต้องบอกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยมีสัญญาจนถึงปี2025กับลิเวอร์พูลนะครับและยังคงทำผลงานโดดเด่นในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว10ประตูกับ4แอสซิสต์จาก13เกมรวมทุกรายการนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะแต่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลแกไม่อยากจะขายเขาในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมไม่อยากจะปล่อยออกไปครับนั่นเลยครับถ้าเสียซาร่าก็เหมือนว่าจะขาดใจนะสำหรับลิเวอร์พูลครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงคุณคิดว่าจะไปไหมลีกซาอุดิอาระเบียสำหรับบังโมนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม